ผมรู้จักโอมช่วงประมาณ18อายุ18ฉะนั้นก็ยังมีค็อกเทลมาก่อนนะครับครับมีจากนั้นเรียกให้สั้นๆเล่าค็อกเทลเก่าแล้วกันผมก็มาทำกับโอม2คนแน่ปาร์คเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยผมโอเคเจอที่มหาลัยแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยเฮ้ยสนใจไหมไม่มีเงินให้นะทำไม่ก่อนเลยไปด้วยกันเขาก็มาแล้วส่วนฟิลิปก็เป็นรุ่นน้องโอมปะใช่ไหมรู้จักโอมอยู่แล้วแล้วรอยแรกพี่เอาตรงนี้เลยครับนี่สีข้างสีข้างตรงนี้ชิบหายเลยใช่ก็เปิดมาเขาบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันเจ็บแล้วพี่เอาจริงเหรอกูจะรู้ได้ไงกูไม่เคยโดนมาก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บเท่ากับอะไรอย่างอื่นแล้วเขานอนอยู่4ชั่วโมงพี่สีข้างเขาไม่ลุกเลยนะว่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยถกมาดูหน่อยสวัสดีครับชาวทัชูบาร์เตอร์สักแต่พูดสวัสดีปีโออย่างเช่นเคยนะฮะคลิปนี้รวมกันมันกว่าอย่างที่บอกไปว่าแขกรับเชิญของเราที่จัดมาในปีนี้นี้คู่ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Feed the Beast นะผมบอกก็เลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคูลเลยอยากกินแบบสโมกบีฟเบอร์เกอร์ต่างๆร้านนี้บอกได้เลยแถวเจริญนครต้องมานะคะระหว่างที่รอแขกรับเชิญนะลีโอติดตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมาแล้วว่ะขอต้อนรับวงค็อกเทลครับสวัสดี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 ครับเชิญเลยครับเชิญเฮ้ยก่อนอื่นเลยร้านนี้แม่งเจ๋งว่ะชอบมากชอบฟิวมากเลยอ่ะ Feed the Beast ใช่ไหมครับนี่ร้านใครอะฮะเป็นร้านที่ผมทำหุ้นกับเพื่อนครับอ๋อแล้วเขาบอกว่าร้านนี้นี่ใครที่ต้องการกินสโมกบีฟกินเบอร์เกอร์ที่คือต้องมาที่นี่เลยใช่ครับก็จะมีพวกซี่โครงมีพวกเหมือนเนื้อเสือร้องไห้ครับแต่เป็นแบบการสโมกหมดเลยสโมกพูดแล้วพูดแล้วหิวแล้วคือวันนี้เนี่ยที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับค็อกเทลนี้เพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมทราบมาว่าพวกเราเนี่ยออกอัลบั้มชื่อว่าเฟสถูกต้องนะเดี๋ยวกันนะคอนเซ็ปต์มันยังไงวะคือตอนแรกออกมาครึ่งนึงแล้วเสร็จปุ๊บออกมาอีกครึ่งนึงเป็นยังไงวะแต่ก่อนอื่นเลยนะแนะนำตัวเองก่อนดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช่านะฮะมีอะไรครับผมกีตาร์ครับสวัสดีครับผมป๊ามือเบสครับป๊ามือเบสแล้วก็ครับฟิลิปนะครับมือกลองครับคือวันนี้นี่โอมเราไม่เอามานะฮะเพราะโอมไม่มีอะไรสักพูดถึงอัลบั้มเฟสหน่อยพี่ว่าไอ้ครึ่งแรกมันเป็นยังไงแล้วไอ้ครึ่งหลังคอนเซ็ปต์ของเราเป็นไงครับก็จริงๆแล้วอัลบั้มเฟสเนี่ยเป็นอัลบั้มที่เราทำจะแตกต่างออกไปจากเหมือนอัลบั้มที่ผ่านมามันจะมีการปล่อยกับเป็นครึ่งแล้วมันเป็นเรื่องราวของคือเฟสเนี่ยมันเป็นเรื่องของชะตาครับซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางของวงจากการเดินทางที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราเจออะไรบ้างแล้วเราสื่อสารผ่านบทเพลงทั้งหมดที่เป็นอัลบั้มนี้ซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือครึ่งแรกจะเป็นอัลฟาอัลฟาที่ถ้าเกิดว่ามันแปลนี่อัลฟามันคืออดีตเหรอนี่ผมไม่รู้นะอัลฟามันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอัลฟาจุดเริ่มต้นมีทั้งหมดกี่เพลงอัลฟาเนี่ยมี9เพลง9เพลงแล้วก็จะเป็นอีกครึ่งนึงครับชื่อว่าโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าแปลว่าอะไรโอเมก้ามันคือจุดจบครับเรามันจะมีเริ่มการจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีจุดจบครับโหรวบรวมกันมานี่อัลบั้มเฟสนี่รวบรวมกันมานี่ทั้งหมดนี่ยังไงวะเนี่ยทำกันมาหลายปีใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอ่ะผมว่าไออัลบั้มเนี้ยมันพิเศษอย่างหนึ่งคือที่ผ่านๆมาอัลบั้มอื่นนะครับเราทำงานไปด้วยทำงานเพลงด้วยแล้วเราทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเวลาในการทำเพลงมันจะไม่ค่อยเหมือนกับอัลบั้มนี้แต่อัลบั้มเฟสเนี่ยตอนในช่วงที่เริ่มทำอ่ะมันเริ่มอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยล็อกดาวน์รอบแรกปุ๊บเนี่ยอันนั้นมันก็เกิดเพลงในอัลบั้มเนี่ยขึ้นมาครับครับส่วนใหญ่เพลงนั่นก็เลยคือสรุปแม่งก็เป็นแพลนที่แบบแม่งงอกขึ้นมาสดๆเยอะเหมือนกันอย่างหนึ่งในเพลงที่ทำในช่วงนั้นเลยครับก็คือดึงดันที่มีพี่ตั๊กมาฟีดด้วยนะครับวิธีการทำงานมันเลยได้มีโอกาสรวมตัวกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้ทำเยอะขึ้นมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนู่นนี่นั่นก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าผู้คุมแต่ละคนเนี่ยเป็นคนยังไงชอบอะไรเป็นพิเศษที่มาที่ไปอะไรยังไงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเอาเริ่มจากเช้าเลยเช้านี้มาอยู่ค็อกเทลแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นคนยังไงวะเนี่ยโอ้โหสักมีกี่ลายก็เจ๋งเลยนะเนี่ยผมรู้จักโอมช่วงประมาณ18อายุ18ฉะนั้นก็ยังมีค็อกเทลมาก่อนนะครับครับมีจากนั้นเรียกให้สั้นๆเล่าค็อกเทลเก่าแล้วกันผมก็มาทำกับโอม2คน
เนี่ยปาร์คเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยผมโอเคเจอที่มหาลัยแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยเฮ้ยสนใจไหมมีเงินให้นะทำให้ก่อนเลยก็ไปด้วยกันเขาก็มาแล้วส่วนฟิลิปก็เป็นรุ่นน้องโอมปะใช่ไหมรู้จักโอมอยู่แล้วโอมก็เลยไปตามตัวมาเมื่อก่อนตอนช่วงที่เจอโอมอายุ18ก็คือเราไม่มาสายดนตรีตลอดเลยวะตอนนั้นเราเป็นคนชอบอะไรวะใจหวังไว้นะว่าแบบวันนึงเราอยากจะเล่นดนตรีเป็นอาชีพแต่ไม่เคยกล้าคิดว่าแบบมันจะทำได้จริงๆแต่มันเหมือนเอาจริงเหมือนพูดแล้วเหมือนน้ำเน่าเหมือนจะตายจริงอ่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะชีวิตของมันว่าแบบเฮ้ยเราไปเรียนอย่างอื่นเพื่อแบบวันนึงเราจะไปทำงานอย่างอื่นแล้วเอาตรงนี้เป็นฮอบบี้นะแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเลิกฮอบบี้นั่นเลยมันก็ยิงยาวมาตลอดถึงวันนี้มาที่ป๋าครับไอ้ตรงเล่าวันนี้ผมไปเจอเขาตอนประกวดดนตรีแล้วเขาเพลงค็อกเทลไปเล่นผมเพลงค็อกเทลไปเล่นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงก็แบบเฮ้ยผมมันชอบนี่หว่างั้นเรามีลุ้นว่าจะเราไปคุยแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วเป็นรุ่นน้องครับแต่ว่าไม่ได้สนิทกันมาแต่ก่อนหน้าแต่รู้ว่าพี่ชาวเป็นรุ่นพี่เราในคณะที่ทำค็อกเทลอยู่แล้วผมก็ชอบฟังค็อกเทลมาคืออัลบั้มเนี้ยอัลบั้มที่ผมเอาเพลงไปเล่นอ่ะก็เป็นอัลบั้มที่แบบเป็นผมชอบเป็นพิเศษด้วยก็จะเป็นช่วงที่พี่ชาวทำกับพี่โอมแต่วงไม่ได้เล่นเบสแต่แรกด้วยนะเล่นกีตาร์ครับก็เข้ามาเล่นเบสก็มาเข้ามาเลยแล้วเขาไม่ได้ไปเล่นอย่างอื่นแทนซื้อมาไม่ได้ต้นอีกแล้วโอเคแล้วฟิลิปนะครับก็ผมก็รู้จักกับทางพี่โอมก่อนก็คือเหมือนกับผมมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์กับเขาตอนผมเรียนอยู่ม.ปลายเขาอยู่เตรียมอุดมแต่หน้าตาไม่เหมือนมือกลองเลยนะอิเล็กโทรนนะหลายแต่เรียบร้อยแหละเรียบร้อยปกติถ้าเจอหน้าแบบหน้าที่อะไรแบบไอชาร์จอะไรอย่างเงี้ยไม่หล่อเป็นมือกลองหรอสาวเล่นสาวเล่นไอ้ที่อ่ะต่อพี่ชัดขอโทษครับก็ได้ทำโปรเจกต์กันเราก็หายกันไปครับมันก็เป็นเรื่องชะตาให้เหมือนกันแปลกใจเพราะว่าผมเคยขับรถไปต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นค็อกเทลเนี่ยเพิ่งปล่อยเพลงซิงเกิลเธอทำให้ฉันเสียใจแล้วมันตอนนั้นมันถือว่าดังมากเลยเพลงทุกวันนี้เป็นดังก็ยังฟังแล้วผมไปยังร้องอยู่แล้วผมไปต่างจังหวัดแล้วผมก็เลยเปิดวิทยุฮะแล้วมันก็เป็นเพลงนี้ขึ้นมาตอนนั้นโอหักด้วยตอนนั้นโอหักหรอใช่ฟังไปร้องไห้เลยไม่คือผมก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ๊ะทำไมเสียงคุ้นๆแล้วชื่อวงออกเทลด้วยแล้วมันเหมือนผมห่างเขาไปนานแล้วประมาณช่วงบ่ายครับจะมีตัวละครอีกคนนึงเข้ามาคืออยู่ดีมีโทรศัพท์เข้ามาในวันเดียวกันเลยเป็นผู้จัดการครับชื่อหมีพี่หมีอยู่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แล้วก็ทำงานอะไรแล้ววะผมจะนั่งอันนั้นไงนั่งหันหน้าหาหมีหน่อยหมีก็เป็นชาวคาตูวาเตอร์นะมีลายสักเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโรลเพลย์การสนทนาให้ฟังนะคือผมก็ตกใจครับว่าเขามีคนโทรมาบอกเหมือนคนไม่เคยคุยกันครับก็ฮัลโหลไอ้ลิปเอ้ยมึงชื่อลิปป่ะผมก็ครับพี่สวัสดีครับนี่ใครกูหมีอ่ะผมก็มึงใครมาเอาเรื่องอะไรเมื่อกูเป็นผู้จัดการของคอนเทลมึงยังตีกองเป็นอยู่ป่ะเออมึงว่างมึงลองมาลองดูหน่อยดิเดี๋ยวกูส่งลิปไปให้ผมก็เอ้าเมื่อกี้เพิ่งฟังเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งมาให้อ๋อแล้วแต่รู้จักกับหมีมาก่อนไม่รู้จักห่างๆแต่ว่าแต่รู้จักหมีคนเป็นคนที่ทักทายคนที่ทักคองกันนะหมีฮะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอผ่านมาก็คิดว่าเขาจะพอสนิทแล้วจะสุภาพขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมแต่คือนะวันแรกที่เจอคือแบบสวัสดีครับพี่เช้าค่ะอ๋อแรกนี่พี่เช้าเหรอพี่เช้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีอยากทำงานด้วยอ๋อเราเป็นอย่างนี้อ่ะฮะคนละอย่างเลยไม่ใช่ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างนี้จุดเด่นของค็อกเทลที่คนรู้กันที่คนพูดกันสไตล์ก็คลาสสิกร็อกด้วยคือเซาดนตรีขึ้นมาปุ๊บนี่ก็อ่ะรู้แล้วล่ะแม่งค็อกเทลเสร็จปุ๊บเสียงโอมาอีกโอ้โหแน่นอนคือเป็นการทำงานของแต่ละคนยังไงเราแบบเราแต่งเพลงเราช่วยแต่งหมดเลยป่ะทั้งวงเลยป่ะฮะเขาเรียกว่า90ก็เกือบจะ 100% โอมเป็นคนเขียนเนื้อเป็นคนเขียนเนื้อใช่เขาจะเริ่มมาก่อนแบบเขามีไอเดียประมาณนี้เนื้อเพลงประมาณนี้ฉะนั้นก็โยนมาให้วงมาลองทำดนตรีใส่ซิเป็นยังไงแล้วมาคุยกันโอเคอ๋อคือเขามาแค่เนื้อเลยแล้วก็ทุกคนเขาเป็นคนจัดการซาวแล้วก็แบบเขาร้องมาว่าซาวเขาต้องการประมาณไหนเขาจะร้องประมาณนี้นะอารมณ์จะประมาณนี้ที่เหลือลองอาร์เรนจ์ดูหน่อยผมคิดว่าพออยู่กันมานานๆมันก็เริ่มที่จะเบลนด์เข้าหากันบางทีมันตีอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องแบบเขาเสพอะไรเขาฟังอะไรเขาอ่านอะไรแล้วพอเรารู้กันเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็อ๋อโอเครู้เลยในฐานะที่วันนี้โอมไม่ได้มาด้วยคุยกับโอมหน่อยเป็นไงฮะคือภาพลักษณ์ที่ผมเห็นโอมเนี่ยครั้งแรกที่มีโอกาสได้เจอโอมก็เล่าให้ฟังตอนที่ผมเป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ตเนี่ยแหละแล้วโอมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเพิ่งแต่งงานเขาแบบ
รักแฟนมากอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจเออให้หัวผู้ชายนี่แม่งคนจริงจังว่ะแล้วขึ้นเวทีก็แบบสวมแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาออกรายการก็มีความรู้สึกเขาเป็นคนที่จริงจังดูเหมือนกับแบบมุกก็บอกว่าเอ๊ะตกลงกะจะตลกก็บอกว่าเอ๊ะแต่ก็ไม่มีหวานหรือเป็นคนจริงจังว่าไอ้ดิ่งอมก็เป็นคนยังไงคนจริงทุกวันนี้นี่คือผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วนะใช่เนาะแล้วผมรู้จักเขาแรกๆคือแบบมีแต่มุมซีเรียสตลอดคือเราคุยกันแบบแทบจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบไอเดียเรื่องแบบล้วนๆเลยเหมือนแบบพอได้แบบเหมือนอยู่ร่วมกับพวกเราเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มมีแบบเริ่มมีโปกฮาบ้างผมว่ามันมีหลายๆมุมที่คนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเวลาอยู่อยู่ด้วยกันมันจะเป็นอีกมุมนึงคือพอมันคลายตัวเองอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเขาเป็นคนจริงเขามีมุมที่ไม่ได้ซีเรียสด้วยถ้าไม่รู้จักจริงอาจจะแยกออกยากใช่เขาเป็นคนเหมือนกับว่าเขาเคยบอกว่าบางทีเขาอยากจะตลกแต่บางทีเหมือนกับอากับกิริยาบางอย่างมันเหมือนเขารู้สึกว่าพอตลกไปแล้วคนไม่เก็ตก็นึกว่าเขาจริงจังซะอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบางทีตอนนั้นกูตลกแล้วนะแต่มุมนั้นกูแบบจริงจังอยู่ตอนนี้มากันถึงเรื่องของรอยสักมันมีจุดประสงค์หลักเลยนะวงนี้มี4คนสักเนี่ย3โอไม่สักเลยไม่ครับเดี๋ยวเข้ามาถามแล้วกันทำไมโอไม่สักเดี๋ยวพวกเราน่าจะพอรู้นะหรือว่าเหมือนไม่เคยถามไหมวะเคยถามแต่เขาไม่รู้คำตอบซีเรียสป่ะเขาบอกว่ากลัวเบื่อกลัวเบื่อแล้วเขาเงียบเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อเลยแล้วเขาเคยถามบอกว่าเออเฮ้ยเราสักอะไรวะไหนเขาดูหน่อยดิก็มีบ้างครับมีบ้างเคยไหมขอมาดูมีแต่เดินแล้วมันจะเห็นแล้วแบบแซวแซวว่าเวลานี้สวยได้แต่เดียวนิดนึงมันผมเคยโดนแบบสักมาแต่เนี่ยบอกเฮ้ยทำไมสักเซบิเลียนฮัตกี้มันอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเลยเหรอใส่งานเห็ดเข็มทองแซวซะว่าผมอ๋อเหรออันนี้เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยความรักในรอยสักเรื่องของชาวก่อนครับผมเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดอยากสักจริงๆนะจะอยากผมตั้งแต่แบบม.ปลายแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ทำคนแรกที่พาไปสักก็เนี่ยป้าผมครับใครได้กันตอนนั้นไปที่มันเลยใช่ผมพาไปพาไปดูเรียบร้อยแล้วมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วต่ออายุเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ว่ะผมว่าน่าจะผมก็26ปีนะอะไรประมาณ26ปี30แล้วครับบอกให้ป้าพาไปสักหน่อยอยากได้แล้วแล้วรอยแรกพี่เอาตรงนี้เลยครับนี่ๆๆสีข้างตรงนี้จิ๊บชิบหายเลยใช่พี่ก็เปิดมาแล้วบอกเลยมันต้องบอกว่าเฮ้ยมันเจ็บนะพี่เอาจริงเหรอกูจะรู้ได้ไงกูไม่เคยโดนมาก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บเท่ากับอะไรอย่างอื่นแล้วเขานอนอยู่4ชั่วโมงพี่สีข้างเขาไม่ลุกเลยผมก็แบบโหดูเป็นคนท้ายคอใช้ได้คนมากเราเนี่ยพอโชว์หน่อยโชว์หน่อยถกมาดูหน่อยทางไหนวะเดี๋ยวโอเคอ๋อนี่ตรงไม่ใช่ครับนี่เป็นมุกเลยครับลืมเอาเขียนว่าอะไรวะเป็น FO ครับเป็น F FO FO มันเวลาอยู่ในไวโอลินในเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยที่มันจะอยู่บนเครื่องคลาสสิกแล้วคืออันนี้อันเดียวเลยไม่มีคำนี้เพิ่มที่หลังครับนี่เป็นแบบว่าเหมือนฝักหยันก่อนอันนี้ภาษาอะไรอ่ะตอนนั้นผมอินในเรื่องหลอดลิงมันจะมีภาษาแอลฟ์เขาอะไรเงี้ยอ๋อก็คือแบบมาแปลงเป็นคำอะไรเงี้ยแล้วสักอ๋อแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคำมันแปลแล้วมันจะตรงกับ Google ครับอ๋อ Google ทีมใน Google แล้วคำนี้แล้วก็บอก Translate to แล้วคำที่คุณเขียนมาเนี่ยคุณเขียนว่าที่สั่งมาเนี่ยไม่เคยบอกใครนะโอ้ยขอแล้ว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  Imagination Freedom Musicimagination freedom แล้วก็ music ครับไม่เห็นต้องอายอ่านในโลกแปลเลยครับเออเห็นว่าแบบต้องไปลงที่ดีแน่ๆอ่ะช่วงนี้เลยเกิดบ้างมีโอเคสาเหตุที่สักลายนี้เพราะเป็นคนชอบดนตรีคลาสสิกใช่ครับแล้วไปสักกับใครครับชื่ออะไรร้านชื่อพี่ทีมครับร้าน Tattoo in Memory ครับ Tattoo in Memory ที่ผมเคยไปแล้วนี่หว่า Tattoo in Memory อยู่แถวจรัญครับพี่ตอนไปนี่คือรู้จักกับช่างอยู่แล้วป่ะครับผมรู้จักอยู่แล้วครับผมก็แนะนำพี่ชาวไปโอเคแล้วเราสักอะไรอ่ะที่เราไปอ๋อผมจริงๆผมสักกับพี่ช่างคนนี้มาก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก็คือใช่ครับก็จะมีตรงนี้ครับจริงๆงานส่วนใหญ่เป็นของพี่เขาหมดเลยโอเคงั้นมาหลักๆผมร้านแรกฝากอยู่2ร้านนี่ก็คือร้านTattoo in Memory กับ Tawin Tattoo Tattoo อ๋อ Tawin Tattoo อ่ะ Tawin Tattoo พี่ชาวก็สัก Tawin Tattoo พี่ลิกก็ Tawin Tawin นี่ก็ได้เก่งเรื่องดอกไม้นี่ผมก็สักได้ดอกไม้ Tawin กุหลาบเขาได้เก่งเรื่องดอกกุหลาบนี่งั้นลายแรก Tawin กุหลาบไหนวะ Tawin พี่นะ Tawin แหมคำว่าพี่คิวอ่ะนกอะไรพี่สักหลังไหนวะน่าจะเป็นนกมั้งตัวนกเนี่ยใช่ใช่ขอดูหน่อยสิโอเคออกเป็นแบบแนวแบบว่าที่เขาเลือกในหน่อยนะผมไม่เคยรู้เรื่องตอนแรกๆเลยก็คือได้พาไปมันพี่ชาวก็จะมีแบบเล็บเลนที่เขาชอบเปิดดูผมก็แบบแนะนำร้านพี่ชาวไปอีกทีนึงถ้างั้นปั๊บรายแรกรายไหนฮะรายแรกผมอยู่ข้างหลังครับเป็น
ป็นสัญลักษณ์โอมโอมแบบว่าเครื่องหมายพระพิฆเนศเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอชมก่อนขอชมอ่ะอยู่ตรงไหนบนขอนะครับค่อยไล่ไปลายนี้ก็คือสักที่พัทวีเมมโมรีไม่ใช่ครับลายนี้ผมสักตั้งแต่ผมอยู่อุบลครับเป็นคนอุบลแล้วก็เรียนจบผมก็เหมือนแบบชอบรอยสักอยากมีรอยสักอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องโอมก็เลยไปสักที่นู่นเหมือนรู้ตอนนั้นคิดตอนนั้นแบบกำลังมาใช่ไหมสัญลักษณ์กำลังมาหรือว่าเราเป็นนักถือท่านอยู่แล้วคือหลังจบม .6 อ่ะจริงๆผมกะจะสอบเข้าคณะบุรคดีอยู่แล้วครับก็คือเป็นคนสนใจพวกเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียเรื่องพวกแบบจีนประวัติศาสตร์อะไรต่างๆพวกโบราณคดีอะไรเงี้ยผมก็จะชอบแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็ศรัทธาวิพเนศด้วยเพราะว่าจะเข้าสิมกรครับก็เลยคิดว่าถ้ามีสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเก็บข้องกับท่านหรือว่าเก็บข้องกับทางพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นเรื่องที่เราสนใจด้วยเลยก็เลยสักไว้โอ้ถ้างั้นแฮปปี้มากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมากันที่ฟิลิปเดี๋ยวฟิลิปจะเหงาฟิลิปแรกของฟิลิปคือลายอะไรครับเข็มทองป่ะครับหรือว่าจริงจริงจริงอันนี้ถ้าพูดถึงร้านเดียวกันกับคนเนี่ยก็จะเป็นไม่ได้เป็นลายแรกครับลายแรกมันจะอยู่ตรงหน้าอกมันจะเป็นคล้ายๆลายปีทองฮะปีทองเหรอครับเพราะผมเป็นปีกระต่ายปีกระต่ายใช่ไหมมันจะเป็นลายไทยแล้วมันถกตรงไหนอ่ะเป็นปีทองมันจะมีกระต่ายอยู่ตามมุมฮะอ๋อใช่ครับอันนี้ใครทำให้เนาะผมตอนนั้นน่ะโอ้โหสักลายเนี่ยครับคือเหตุผลงี่เง่ามากครับคือเพื่อนครับมีพี่ชายแล้วเขาก็ดื่มกันดื่มแล้วก็ประมาณสักตีสองผมก็เพิ่งกลับจากมหาลัยกลับมาก็รอดูบอลตอนดึกๆเขาดื่มแล้วเมาผมก็เลยไม่มีอะไรทำก็รอดูบอลก็เลยดื่มด้วยเมาก็คือเมาแล้วไปสักไม่มีเหตุผลเคยคิดในใจไหมว่าสักวันหนึ่งกูจะไปสักเคยมีคิดครับคิดอยู่แล้วว่าจริงอยากจะแล้วพอดีแล้วตอนนั้นน่ะมันมีจุดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบตัดภาพตัดขนาดมันตกรู้สึกว่าชอบลายนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นปีถอเป็นปีเป็นปีของตัวเองด้วยครับผมเกิดปีกระต่ายนี่เป็นคัสตอมเลยป่ะหรือว่ามันเป็นงานแฟลชที่มันเป็นงานมีอยู่แล้วครับแล้วก็ไปดึงลายมาเอาสไตล์ของแต่ละคนเลยเริ่มชอบก่อนสไตล์เราที่เราสักมีอะไรบ้างทำไมถึงชอบสไตล์นี้แรกๆจะคิดเยอะช่วงแบบเนี่ยมีความหมายทุกอันเลยแต่สุดท้ายมันเริ่มแบบน้อยลงแล้วก็เชื่อมเริ่มมองที่มันเหมาะกับสรีระแล้วก็อย่างสมมติถ้าลายเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงแขนนะหรือว่าอะไรก็มีต่อมาเลยชิ้นหลังจากตัวนะครับก็มาหูหูกับแอปเปิ้ลออกเป็นแบบกึ่งโอสกูลแต่ว่าลายเส้นอะเป็นนิวสกูลอะด้วยสีสันด้วยสไตล์ที่เขาวาดไปสวยเลยนะผมชอบแล้วผิวเขาอะเวลาสักสีแล้วสวยดูสีเหลืองดิสีเหลืองแม่งขับออกมาสวยมากและที่มาที่ไปมีแบบมีเหตุผลไหมทำไมถึงแบบสักงูแล้วก็มีดอกหัวใจมีดัชเชอร์ความหมายมากเลยคือปกติคนจะรู้กันว่าไอ้งูแอปเปิลเนี่ยมันคือซาตานแล้วก็ล่อลวงแต่ผมไปอ่านเจอความหมายอันนึงคือเขาบอกว่าความจริงแอปเปิลอ่ะมันไม่ใช่บาปนะครับมันคือทรูทคือความจริงอันนี้คืองูเนี่ยคือมาเบิกเนตรให้ผมมาเบิกเนตรให้กับใช่เพราะว่าคุณเอานี้ไปแล้วคุณจะเห็นความจริงโอ้โหผมก็เลยโอ้โหฟังแล้วแบบก็ชอบก็เลยแบบต้องมีอันเนี้ยไปศึกษามาก่อนแล้วค่อยมาหาช่างหรือว่าคุยกันไปนั่งกันไปก่อนนั้นเคยคุยกับช่างไว้คนหนึ่งแล้วคุยไม่นานแล้วแบบเป็นปีแล้วว่าจะไปหาคนนี้ที่ช่างโกะที่ Inception แต่ก็ยังเลือกลายไม่ได้จนเราเจอลายที่เราชอบแล้วก็เลยโทรนัดคิวสวยสวยโอ้แล้วก็ใหญ่โอ้แม่กูเราเขาเป็นคนจัดแล้วเขาจัดเต็มเหมือนกันนะพี่เช่ามาเร็วมากครับมาแบบแขนทั้งแขนนี้สุดปีหนึ่งอยู่ดีๆแบบเต็มไปแล้วพี่โอ้สวยสวยครับก็มาหมาป่าหมาป่านี่ไม่มีความหมายเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกมันเข้ากับช่วงนี้พอดีก็เลยแบบเอาหมาป่าแล้วกันเรามี2ตัวแล้วก็ปลาหมึกอีกสักอันแล้วกันปลาหมึกด้วยปลาหมึกอยู่ตรงนี้ปลาหมึกอันนี้เหตุผลคือเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันเลื้อยได้มันจะเชื่อมกับอย่างนั้นโอเคแล้วก็มาอันนี้มากระโหลกโอ้โทษทีอันนี้จริงจริงสักก่อนนั่นแหละโอเคอันนี้มาก่อนเนาะโอเคอินเซปชั่นเหมือนกันป่ะใช่ครับโอเคก็เป็นกระโหลกกระโหลกทิเบตหรือกระโหลกเม็กซิกันวะกระโหลกเม็กซิกันเป็นคริสตัลสกอร์ครับคริสตัลสกอร์เขาเรียกว่าชูการ์สกอร์วะชูการ์สกอร์โอเคโอเคแล้วก็มีไพ่อันนี้มีเรื่องราวจริงมันผิดที่เป็นไพ่คิง4ตัวเนี่ยครับไพ่คิง4ตัวเป็นโบดําหมดเลยแล้วพอตื่นมาอีกทีอ้าวไม่คุ้นเลยคือเหตุผลนะเนี่ยผมชอบเพราะว่าเคยได้ยินคำหนึ่งว่าถ้าการพนันถ้าเล่นไม่ถ้าโกงไม่เป็นอย่าเล่นและการที่มีโพดาม4ตัวคือโกงแน่นอนก็เลยบอกเขาว่าเอาโพดาม4ตัวนะทำไมเราถึงอยากได้ลายนั้นน่ะความคิดของเราอ่ะผมชอบไพ่ถ้าไพ่เนี่ยผมชอบตัวคิงมากที่สุดโอเคแล้วก็พยายามหาคอนเซ็ปต์ของมันแล้วชอบคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยพนันถ้าโกงไม่เป็นอย่าเล่นถ้ามึงไม่เจ๋งจริงมึงโกงก็เป็นมึงไม่ต้องโกงเอาโคดาม4ตัวนะตื่นเอ้าไอ้เหี้ยทำไมไม่ทำใช่ไหมโกรธนะโกรธไพ่เปลี่ยนเฉยเขาบอกไอ้โกทำไมมันตอนแรกบอกอะไรบอก
ผมคิดว่ามันสีมันน่าจะเวิร์กกว่าพี่ถ้ามีหัวใจมีอะไรทำไมถามไม่ปลุกกูหน่อยถามกูหน่อยได้ไหมกีตาร์เพราะเราเล่นกีตาร์กีตาร์คลาสสิกนะเล่นแล้วทำไมต้องเป็นกะโหลกที่เราเรียกว่าเป็นผมมองว่าโอเคมันจะมีความเป็นแบบทิเบเทียนสโกลชูการ์สโกลที่คุณบอกนะเนาะผมบอกเขาไปว่าอยากได้3อย่างนะไอ้กีตาร์กะโหลกเรียงให้หน่อยเขาจัดมาให้เป็นแบบนี้แล้วกะโหลกรีเควสต์ไหมว่าขอแนวนี้ไม่ครับเพราะว่ากีตาร์มามาลายนี้เขาเลยแนะนำให้เป็นมีมีเวิร์ดตรงนี้เขียนว่าเวิร์ดอันนี้ตั้งแต่อัลบั้มแรกที่ทำกับแกมมี่ครับครับผมเป็นแบบเหมือนคำที่ผมชอบมากคือแบบ 10,000 tear from 10,000 cry I walk 10,000 miles for one single smile อ๋อโอเคก็คือกว่าจะมาอยู่ได้เนี่ยโอ้ลำบากลำบนเหลือเกินครับช่วงแรกๆที่ทำกับโอมอ่ะก็เหมือนพยายามหาค่ายเนาะแต่เสนอนู่นเสนอนี่ก็แต่ไม่มีใครรับหรือว่าเพลงเราอาจจะไม่ตรงแนวเขาหรืออะไรเงี้ยครับจนเราต้องเปลี่ยนนะโดนมาเข้ากับนี่เพื่อปรับให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยแต่เพื่อไปที่อื่นก่อนมันจะตลกอย่างที่ว่ามันมีซิงเกิลสุดท้ายที่ตอนนั้นคุยกับผมว่าเฮ้ยเราทำอันนี้แล้วเราพอแล้วนะเราต้องไปแบบไปทำงานไปทำอะไรอย่างอื่นละและไอ้ซิงเกิลเนี้ยเป็นซิงเกิลที่ทำให้เข้ากับนี่ได้แล้วทำไมชอยจริงๆแกรมมี่ก็น่าจะเป็นชอยแรกๆด้วยซ้ำไปมั้งสมัยก่อนถ้าจะดังก็ต้องอยู่แกรมมี่ทำไมเลือกไปค่ายอื่นก่อนแล้วถึงแบบในที่สุดก็มาลองแกรมมี่อันนี้ต้องถามมีเราเคยส่งแกรมมี่ก่อนนะเคยคนนี้เป็นคนจัดการให้คุณให้หนีไปคุยสิ อันไหนไม่ได้เงินทอนก็ไม่เอาเป็นอย่างนั้นไปให้ล้อเล่นหมีเนี่ยคือเป็นคนที่ทำให้ได้เข้าเพราะหมีทำไงวะกูหรือเปล่า มีศิลปินจะเข้าไปกูว่างนะเดี๋ยวจะส่งเพลงมาให้ฟังเพลงนี้ป่ะครับไม่ใช่มาที่อกหน่อยถอดเลยหุ่นดีแล้วอันแรกจะเป็นสิงโตต่อมาก็เป็นนกวันนี้ตรงเนี้ยผมวางคอนเซ็ปต์ไว้ใหญ่มากเลยนะเหมือนแบบผมชอบงาน50 Cent ครับที่แบบจะมีแบบอะไรเยอะๆเต็มไปหมดพอมันตัด2อันเนี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยกูต้องเอาแขนก่อนว่ะต้องไปโชว์แล้วก็เลยเว้นไว้ก่อนเอาแขนก่อนแล้วกันอ๋อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปสักทีก็เลยเว้นว่างไว้อย่างเงี้ยครับเฮ้ยเป็นสิงโตก่อนแต่สิงโตไอ้นี่ก็อีกวางผิดจุดตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกจะให้สิงโตมาอยู่ตรงนี้แต่เฮ้ยเคลื่อนหน่อยแล้วกันโก้เออพอมันเลื่อนมาแล้วมันไม่แมทว่ะมันไม่แบบบาลานซ์อะไรเงี้ยโก้เติมอินทรีย์สักตัวแล้วกันคืออ๋อตอนแรกจะเอาสิงโตวางออกใช่แต่ปุ๊บผมก็ผิดเองด้วยแหละตอนแรกคิดว่าเฮ้ยโก้อาจจะสูงไปว่ะต่ำนิดนึงแล้วกันนึกว่าจะอยู่ประมาณลิปปี้พอดีอ๋อโอเคบริการมันเป็นตรงนี้ก็เออมองหน่อยดีกว่าเฮ้ยแต่ได้อยู่มันเลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็เต็มแล้วแล้วได้มีเนื้อที่ข้างๆต่อที่เหลือมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วนะนี่เราดูหมดแล้วนะทั้งตัวนะเดี๋ยวผมขอเช็คทั่วไปเพราะผมว่าคุณไม่ได้ทราบเลยคนตัวมาเราบ้างที่มาที่ไปเป็นไงครับก็เขาจะคนละแนวเลยนะอันนี้มาแบบเอองานแบบ black work ชอบเป็นขาวดำมากกว่าครับก็เริ่มต้นสักมาก็ขาวดำแต่แรกเลยพี่แต่คราวนี้ก็มาเริ่มเติมพวกสีแดงเข้าไปคือระยะหลังๆผมเริ่มแบบว่าอยากให้มันมีสีอะไรมาบ้างไปดูพวกงานแฟชั่นงานอะไรเงี้ยเข้าสสารแดงๆอะไรก็จะเป็นงานขาวดำข้างนี้ก็จะมีสีบ้างนี่คุณต้องโชว์ตัวที่ผมภูมิใจอ๋อเออแต่ตัวเนี้ยคือจริงๆไอ้รอยสักผมอ่ะมันจะมีหลายๆอันมันจะเกี่ยวกับพวกแบบจะเป็นภาพวาดศิลปะครับอย่างอันนี้ก็คงเป็นภาพวาดชื่อ The Dream ครับของปิกัสโซครับค่ะอันนี้มันจะเป็นงานพวกแบบยุคแบบป๊อปอาร์ตเลยก็ชอบดูครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมไปสักอ่ะผมของน้องเขาเป็นสีเหลืองพี่แล้วก็อันนี้อยากแชร์ก็คือว่าผมเหมือนรับสักไม่ดีครับไปพันแล็บไม่นานเกินแล้วก็เหมือนไปเดินเหงื่อออกนี่อย่าบอกพี่เหลืองไม่หายเหมือนหัวเลยหายหมดเลยพี่อันนี้คือซ้ำมารอบที่3แล้วเหรอไม่แต่ว่าเราไม่ได้ท่านไม่เห็นเหลืองอยู่แล้วนะใช่ครับอันนี้เหลืองผมลงไป2รอบนะครับแล้วก็หายไปเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมไม่ติดสีเหลืองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปกติมันก็ต้องติดบ้างนี่แม่ที่ไม่เห็นเลยนะอันนี้ไปย้ำมาเหมือนกันแล้วคราวนี้เส้นมันจะงงเพราะว่าไปย้ำมาหมดเลยครับเออแต่จริงๆนี่ก็เหลืองหมดเลยป่ะไม่เหนียวดิคุณทาน้ำมันมาเนี่ยผมทาน้ำมันมาให้มันแบบว่าตัวลอยไม่สวยเพราะว่าผมแบบเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งต้องเหลืองไหมผมว่าแม่งไม่มีเหลืองแม่งสวยว่ะถ้ามีเหลืองผมว่าแม่งอาจจะโดดผมว่าอย่างนี้แม่งคุมโทนแม่งสวยนะเหมือนตอนแรกมันจะเป็น
เหลืองแล้วก็เส้นจะไม่ได้เข้มขนาดนี้โอเคก็เลยโดยรวมโอเคก็เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าต้องรักษาแผลหลังสักชอบดูภาพงานศิลปะผมว่ารู้ไม่เป็นนะครับผมว่าชอบดูอะไรเงี้ยก็เลยสะสมใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเทพเจ้าเนี่ยผมก็ให้มันแบบแตกไปเพราะว่าจะได้เข้ากับเราที่แบบเรียนโบราณคดีเหมือนแบบเป็นโบราณวัตถุอะไรสวยสวยก็เป็นข้างนี้อันนี้ก็เป็นจริงๆช่วงนั้นผมมาชอบพวกเกี่ยวกับลายพวกเลขาคณิตอันนี้จริงๆตั้งใจเป็นเทพอนุบิสแบบเป็นแต่ว่าอยากให้มันแบบว่าเขาเป็นเทพเจ้าคนนี้เขาเป็นหมาหมาในครับใช่ครับก็แต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบว่าแพทเทิร์นแบบเดิมก็เลยทำให้มันให้ช่างเขาเติมพวกลายแบบ1988อันนี้ปีเกิดอันนี้เป็นเข็มทิศหรือว่าอันนี้เป็นนาฬิกานาฬิกาให้มันจะเชื่อมโยงกับอันนี้นิดนึงอันนี้จะเป็นผมตั้งใจสักเป็นเขาเรียกว่าฮอรุสวิงครับเป็นปีกของเทพเจ้าฮอรุสก็เป็นเทพอียิปต์เหมือนกันเทพเจ้าองค์นี้ตาข้างนึงเขาจะเป็นพระอาทิตย์ข้างหนึ่งเป็นพระจันทร์แล้วเวลาเขาบินรอบโลกครับในความเชื่ออีกพระสมณบอกว่าเทพองค์นี้เป็นการเปลี่ยนกลางวันกลางคืนจะเป็นเทพองค์นี้ผมก็เลยมาสักนาฬิกามันก็คือแบบคือชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปอะไรเงี้ยนี่คนนี้เขาเป็นคนศึกษาชอบเรื่องพวกนี้เขาแบบว่าศึกษานั่นนู่นนี่นะตรงๆไม่รู้ว่าคิดมานานคิดมานานแล้วเหมือนกันก็มาเชื่อมาเชื่อมกันทนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปอยู่มาเล่าให้ฟังแล้วดูคนนี้ดิแม่งสักไพ่ถ้าเกิดว่ามึงไม่แน่จริงมึงโกงไม่ได้ที่ตะวันสักมาแม่งไม่ตรงกับที่เราอยากได้ต่อนี่ก็หน้าผู้หญิงครับจริงผมชอบหน้าผู้หญิงก็เหมือนข้างนี้แหละอันนี้อยากให้มันแบบเหมือนเศร้าๆหน่อยก็จริงไม่มีอะไรมากครับให้มันเชื่อมไปแล้วอันนี้จะเป็นลายแรกๆที่สักแบบที่เราไปตอนแรกอันนี้ผมก็ตอนแรกมันไม่มีสีแดงผมก็ไปเติมให้มันอยากให้มันเลอะเทอะขึ้นนะครับแล้วกระโหลกนี่คือจริงๆก็เหมือนเป็นไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นครับอยากได้หัวกระโหลกแล้วก็อยู่ในกรอบแบบพระเจ้าหลุยส์นิดนึงเลยพอเข้าใจได้คอนเซ็ปต์เขาเล่ามาแล้วอันนี้ก็คือเป็นคีย์เป็นโนครับคือให้มันเชื่อมไปครับเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้จะไปลงอะไรแล้วพี่มันก็ยังว่างอยู่ก็เลยประมาณนี้ในตัวมีไหมในตัวมีข้างหลังนิดนึงแต่มันยังไม่เสร็จดีอ๋อเหรอจะสักอะไรไว้อะเป็นเหมือนเป็นปีกครับแล้วก็มีไมโครนอมตรงกลางเขาดูหน่อยได้ไหมครับตรงกลางเราแบบไม่เสร็จนี่แหละโอเคยังไงก็ไม่ลงสีดีครับโอ้โหนี่นานแล้วนะนานแล้วครับทิ้งไว้อันนี้ว่าที่เขาบอกว่าเบี้ยววะโอ้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยสิที่โอมาชี้เนี่ยเบี้ยวนะเบี้ยวเราก็มองไม่ได้เห็นอันนี้ก็เดี๋ยวคงมีเวลาคงกลับไปกับเก็ตที่เสร็จครับทำมาพิเศษครับของผมฝั่งนี้มันจริงๆไอเดียมันไม่ได้มีรูปแบบมากแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอยากจะมองไปรู้สึกอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ผมชอบมากกว่ามันก็เลยกลายมาเป็นด้านในมันจะเป็นรูปกลองครับกลองชุดที่รูปจากรูปถ่ายจริงๆที่เวลาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่างโจทวินแททูครับแล้วก็อันนี้ก็ไปด้วยกันหมดทวินก็ไปใช่ครับไปสักด้วยกันคือผมเคยเห็นไปก็ไปด้วยกันใช่ๆผมเคยเห็นตอนก่อนที่จะสักอะไรเนี้ยผมไปเคยไปดูคือปกติผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลแล้วก็เคยไปเห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งสักตรงเนี้ยคือฟาบิโอคานาวาโร่ครับผมคือเขาสักเป็นเหมือนเป็นลายเขียนแล้วดูตรงแขนแล้วผมรู้สึกว่างี้มันเท่ดิเป็นคนชอบดูบอลดูทุกแมตช์ยกเว้นแมตช์นั้นอะที่เมาแล้วแม่งไปสักเขาใช่แล้วก็ผมเลยแบบชอบให้ลายมันเหมือนกับว่าเหมือนเนื้อมันแบบเปิดออกมาแล้วมันเป็นแบบกลองโอเคแล้วเป็นชุดกลองของผมเองซึ่งมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นด้านในเหมือนฝังในตัวมันนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเวลาผมชอบกินป๊อปคอร์นมากอันนี้ป๊อปคอร์นไม่ใช่บล็อกโคลีไม่ใช่เข็มทองที่เรียกว่าแบบคือผมชอบกินมากแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่กินจะรู้สึกดีเวลาเครียดอะไรเงี้ยก็จะชอบอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นลายประมาณนี้จริงๆก็คล้ายๆของปลาที่มันจะเป็นสีเหลืองตุ๊กพวกตามแบบคอนครับมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ว่ามันหลุดออกมาแล้วนี่เดียวกันนะช่างเดียวกันป่ะอันนี้คนละช่างครับคนละช่างแต่จะบอกว่าช่างเดียวกันนี้อย่าไปสักสีเหลืองกับเขานะแต่เนี้ยคนละช่างครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีแค่สองลายแต่ว่าอันนี้ก็คือปล่อยโล่งไว้อย่างนี้เลยยังมีแผนว่าอยากจะทำอะไรต่อแต่ว่ายังคิดไม่ออกกำลังรอดูรอก่อนนะก็คือกะว่าจะเป็นสลีทั้งไปเลยใช่ครับพี่หลิงก็มีประมาณแค่นี้ใช่ครับโอเคอ่ะโปรเจกต์เราชาวที่ว่าจะดูอะไรต่อดีครับมามี2อย่างครับไม่เอาอกให้เสร็จก็ไปหลังก่อนเลยไปหลังตอนนี้หลังว่างอยู่เลยนี่ใช่เฮ้ยงั้นต้องซับอกก่อนเลย หลังนี่อยากได้อะไรเป็นหน้ากากคาบุกิที่เคยดูไว้แล้วพี่ชอบไปเปิดให้ดูใช่แต่มันจะเต็มแผ่นหลัง
ไม่ได้เป็นแบบ traditional นะฮะครับจะเอาเฉพาะมาเฉพาะลายเป็นแบบเส้นวาดลงมาอย่างเงี้ยเป็นแล้วเป็นสีไหมเป็นใช่เป็นดำแดงครับอ๋อโอเคมองภาพมันน่าจะสวยอยู่ของผมก็ที่คิดไว้จะไปเก็บที่เนี่ยอย่างข้างหลังนะครับก็ให้เรียบร้อยก่อนจริงๆอยากให้แบบไปถ่ายคลิปโอมเหมือนกันนะแล้วถามโอมนี่ถ้าโอมอ่ะมีรอยสักได้เนี่ยถ้าเกิดไม่กลัวเบื่อนะโอมอยากมีรอยสักอะไรเขาเคยบอกกับผมช่วงแรกๆอะไรเขาอยากได้ลายไม้กางเขนเขาอยากได้ลายไม้กางเขนปางรองแขนหลังอยากได้แบบสมมติกลางแขนเนี่ยอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างนี้เลยระยะถึงแบบโอ้ยอย่างนี้เลยผมว่าทำไมไม่ทำอ่ะตอนนี้น่าจะยากแล้วมีลูกแล้วลูกสองแล้วด้วยคงแบบครับแฟนรายการ Tattoo Brother นะครับผมพอมีคำถามจากทางรายการว่าถ้าผมสักจะสักอะไรแล้วก็จะสักส่วนไหนของร่างกายเอาจริงผมไม่ได้สักนะครับถึงจะชื่นชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนขี้เบื่อครับค่อนข้างแน่ใจว่าถ้าสักลงไปจะต้องเบื่อแน่ๆเลยสักวันนึงอยากจะเปลี่ยนลายแบบไปที่เลยก็เลยตัดสินใจว่าพอตัดสินใจไม่ได้เลยไม่สักมันเลยซะเลยละกันอะไรเงี้ยฮะถ้าจะต้องสักจริงๆคงจะเลือกไม่หลังก็แขนนะครับแข็งข้างไหนก็ได้ซ้ายขวาถ้าจะสักเป็นรูปอะไรไม่แน่ใจครับคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าวันนี้ชอบอย่างนึงพรุ่งนี้ก็จะชอบอีกอย่างนึงอันนี้คือปัญหาผมนึกไม่ออกแต่ก็คงจะสักอะไรที่เป็นเชิงในทางกราฟิกหน่อยๆแล้วมั้งครับแต่คิดว่าถ้าสักทั้งทีถ้าจะต้องสักทั้งทีคงไม่ได้สักเล็กๆหรอกคงต้องสักแบบให้มันเต็มทั้งแขนหรือเต็มทั้งหลังเลยครับก่อนจะไปในวันนี้ฝากหน่อยนะครับผลงานนะฮะโอเมก้าใช่ไหมใช่ครับโอเมก้าครับผมออกเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็เราก็ได้ปล่อยอัลบั้มพาร์ทแรกของเราไปแล้วนะครับก็คือพาร์ทอัลฟานะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการทำพาร์ทที่เหลือนะครับก็คือเป็นพาร์ทถัดมาคือโอเมก้านะครับเร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะครับฟังผลงานของค็อกเทลด้วยครับที่เหลือฝากอะไรครับกิจการที่นี่เลย Feed the Beast เนี่ยถ้าใครชอบแบบพวกสโมกไอเทมนะครับอย่างเช่นแบบเนื้อหรือว่าเป็นซี่โครงสมมติไอเทมนี่ไม่ใช่ เป็นการลมควันพี่อ๋อลมควันได้ครับใช่เป็นตกไปเป็นยังไงดีวะภาพเลยก็ที่แบบลมควันเนื้อหมูได้หมดเลยเบอร์เกอร์ใช่จะเป็นเบอร์เกอร์จะเป็นซี่โครงจะเป็นเนื้อติดมันอะไรเงี้ยครับก็มาได้ที่ฟีดเดอร์บีสครับเจริญนคร45ครับเจริญนคร45ขึ้นนี่เลยนะหรือว่าเราสามารถสั่งทางไลน์ได้ไหมได้ครับฟีดเดอะบีสต์นะตรงนี้เลยผมฝากแฟนรายการทัตทูบราเธอร์นะครับสำหรับวงค็อกเทลของเราด้วยแล้วก็ในเรื่องของอัลบั้มที่เมื่อกี้ปาพูดไปว่าอัลบั้มเฟสนะครับรวมถึงในอนาคตก็หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตและเจอกันสักทีหนึ่งก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับยังไงในช่วงนี้ก็ยังรุนแรงกันอยู่ในโรคระบาดช่วงนี้โอเมก้ามันติดง่ายแต่ว่าอย่างที่เราเศร้ากันแต่อย่าไปคิดว่าพอติดแล้วมันจะแบบอาการเบานะผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนนะคนหนักๆมันก็มียังไงก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนผมสงสัยว่าที่มาของคำว่าค็อกเทลอ่ะเคยถามโอมไหมก็ถ้าที่ฟังกันมาบ่อยๆก็คือมันอยู่ในชั่วโมงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเรียนไอภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีพจนานุกรมใช่แล้วก็มีเจอคำว่าค็อกเทลแล้วก็ความหมายมันก็คืออะไรจากหลายๆที่หลายๆคนมารวมกันแล้วมันออกมาเป็นสิ่งที่ดีโอเคขอบคุณมากยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับอัลบั้มเฟสนะของภาคต่อไปโอเมก้ารวมถึงร้านนี้ด้วย Feed the Beast แล้วไงเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะไปรวมกันมันกว่าที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอกัน